ี่ฟิล์มช่วงนี้อากาศร้อนนะฟิวอยากกินไอติมอ่ะจริงพี่ก็อยากกินเหมือนกันว่าจอกไปซื้ออยู่เนี่ยแล้วนี่ฟิวดูไรอ่ะนี่ฟิล์มพี่มิลลี่อ่ะเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วพี่เขาอ่ะกินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นข่าวเลยนะอ๋อที่เห็นเอาข้าวเหนียวมะม่วงถือขึ้นไปบนเวทีปะใช่อุ้ยเห็นแล้วอยากกินน่ะเนาะจริงแต่ว่าถ้าเราจะกินน่ะก็ต้องออกไปซื้อที่ตลาดเลยนะฟิวแถวนี้ไม่มีขายอ่ะใช่พี่ฟิล์มแดดก็ร้อนด้วยจริงอยากกินน่ะแต่พี่ว่าตอนนี้นะออกไปซื้อติมกินกันคลายร้อนก็ได้พี่ฟิล์มแล้วก็เดี๋ยวไปดูร้านพี่เดือนด้วยเผื่อพี่เดือนขายอะไรจริงทางผ่านแล้วพอดีเลยสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือร้านข้าวเหนียวมะม่วงค่ะชุดละ20บาทเองนี่ค่ะร้านพี่เดือนข้าวเหนียวมูลมะม่วงราคาชุดละ20บาท อยากจะบอกว่าตั้งแต่น้องมิลลี่นะคะไปขึ้นเวทีโลกมาโอ้โหกระแสข้าวเหนียวมะม่วงนี่แบบพี่เดือนต้องจัดสักหน่อยค่ะต้องเปิดร้านข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแล้วอีกอย่างนะพี่เดือนขายไม่แพงด้วยข้าวเหนียวมะม่วงชุดละ20บาทได้ข้าวเหนียว2ขีดมะม่วง1ลูกเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องกลัวพี่เดือนโกงค่ะวันนี้พี่เดือนมีตาช่างค่ะ2ขีดก็2ขีดเป๊ะๆค่ะส่วนมะม่วงนะคะก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเปรี้ยวมากค่ะไม่ใช่ค่ะหวานมากมากค่ะส่วนข้าวเหนียวมวนนะคะมาดูค่ะนี่ค่ะอุ้ยทำไมมันอุ่นๆรู้ว่ามันบูดแล้วอุ้ยไม่ใช่ค่ะพี่เดือนเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยค่ะดูสิมีหลายสีด้วยนะดูมีสีขาวสีแดงสีม่วงสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองค่ะเป็นไงน่าทานไหมคะเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเรนโบว์สายลุงค่ะช้าอดหมดนะคะอุ้ยฟิวพี่เดือนเปิดร้านอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปฟิล์มไปดูไหมไปดูสิวันนี้ตั้งหน้าร้านแบบนี้เลยอ่ะอุ้ยไปดูหน่อยสิพี่เดือนขายอะไรเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะชุดละ20บาทจ้าข้าวเหนียวมะม่วงจ้าสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าฟิวฟิวพี่เดือนขายอะไรคะเนี่ยวันนี้พี่เดือนขายข้าวเหนียวมะม่วงจ้าอุ้ยฟิวเรากำลังอยากกินพอดีเลยพี่เดือนเปิดร้านขายอย่างนี้เราไม่ต้องไปถึงตลาดเลยดิใช่แล้วอย่างไรพี่เดือนตามเทรนด้วยเนี่ยจริงฟิวแล้วพี่เดือนขายไงคะเนี่ยชุดละ20บาทจ้าได้ข้าวเหนียว2ขีดมะม่วง1ลูกเลยนะอุ้ยอุ้ยก็ได้เยอะนะจริงฟิวแล้วพี่เดือนตาช่างมันดีปะเนี่ยโอ้ยมาตรฐานเลยค่ะ2ขีดต้อง2ขีดนะไม่ต้องกลัวพี่เดือนโกงค่ะตาช่างพี่เดือนมาตรฐานมากที่ตีมแล้วข้าวเหนียว2ขีดมันได้เท่าไหนอ่ะเท่านี้เท่านี้เท่านี้หรือเท่านี้อุ้ยปกติมันก็ได้เยอะอยู่นะฟิวแต่ถ้าพี่เดือนขายนะพี่ก็ไม่รู้ว่าได้เยอะจริงหรือเปล่าหนูกลัวจะได้2เม็ดละ10เม็ดละขีดเนี่ยพี่เดือนว่าแต่2ขีดเนี่ยมันได้เยอะไหมอ่ะหรือว่าเม็ดละขีดอย่างปากกาเวลาขีดเนี่ยมันเส้นบางๆนะใช่ข้าวเหนียว2ขีดก็ได้เยอะอยู่นะนี่ได้ประมาณเต็มถ้วยนี้แหละอุ้ยฟิวพี่ก็เยอะอยู่นะส่วนมะม่วงนี่พี่เดือนก็ให้เป็นลูกเลยอย่างนี้เลยโอ้โหให้ลูกแบบนี้เลยอ่ะใช่20บาทพี่ว่าก็โอเคอยู่ละฟิวถ้าพี่เดือนไม่โกงอ่ะใช่ถ้าสมมติไปตลาดนี่เดี๋ยวนี้ฮิตไงแพงขึ้นด้วยนะจริงหากินยากด้วยใช่อันนี้ชุดละ20เองจะกินนี่ก็ได้นะหรือว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได้อุ้ยฟิวถ้ากินนี่เราก็ไม่ต้องล้างจานนะเปียมฟิวพี่เดือนอยากจะบอกให้ไลน์ร้านพี่นะนี่ข้าวเหนียวมูสายลุงจ้าโอ้โหพี่เรือนรสแต่ละสีมันคนละรสชาติหรือเปล่าอ่ะสีเหลืองเลมอนสีชมพูสตรอเบอรี่สีฟ้าบลูเบอรี่สีเขียวแอปเปิ้ลสีส้มรสส้มสีม่วงองุ่นแล้วก็สีแดงเป็นราสเบอรี่อ่ะใช่ไหมพี่เดือนใช่ไหมไม่ใช่ฟิล์มฟิลพี่เดือนอ่ะแค่ใส่สีให้สีมันสวยเฉยพี่เดือนแล้วใส่สีมาก็แค่นั้นอ่ะนะให้มีสีเฉยหรอใช่ก็ให้มันสวยไงจัดจานจะได้สวยถ่ายรูปก็สวยก็คือรสชาติเหมือนกับสีธรรมดาเลยใช่ค่ะไอฟิล์มถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะรู้ไหมเออพี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรพี่เดือนหรอกพี่เดือนคะงั้นฟิล์มเอา1ชุดค่ะทานที่นี่นะคะแล้วก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยทุกสีเลยฮะเอาทุกสีเลยเหรอฟิล์มฟิลมันจะตักยากนะถ้าพี่เดือนตักให้พวกเราไม่ได้งั้นพวกเราไม่กินก็ได้นะพี่ฟิล์มไปตลาดกันดีเหมือนกันฟิล์มพี่อยากได้หลายสีแต่ถ้าพี่เดือนทำไม่ได้พี่ว่าไปตลาดเถอะเดี๋ยวฟิลฟิลสำหรับฟิลฟิลอ่ะเดี๋ยวพี่เดือนจัดให้ทำได้อยู่แล้วหุยพี่เดือนใจดีอ่ะพี่เดือนทำได้งั้นฟิลฟิลเอาหนึ่งชุดค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่เดือนจัดให้ได้ค่ะ
ก็ฟิล์มฟิวอ่ะเป็นลูกค้ารายแรกถ้าไม่บริการฟิล์มฟิวแล้วจะไปบริการใครล่ะคะพี่เดือนไวๆหน่อยนะคะจ้าแป๊บนึงจ้าดูสิ20บาทจะไปซื้อที่ไหนถ้าไม่ใช่ร้านพี่เดือนได้เยอะมากเลยนะนี่บอกให้ต่างหากเสร็จแล้วนี่ไงข้าวเหนียวมะม่วงชุดละ20บาทน่าทานไหมคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะโอ้นี่จ้าฟิล์มฟิลขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะค่ะพี่เดือนได้ครบทุกสีนะจ๊ะจริงฟิลดูดิพี่เดือนจัดจานได้สวยมากเลยอะแถมน่าทานเดียวแน่นๆเลยอะเต็มจานเลยอะพี่ฟิล์มโหแม่ค้าร้านนี้บริการดีประทับใจอะสั่งกลับบ้านได้นะค่ะทานให้อร่อยนะค่ะพี่เดือนหุยฟิลสีสันสดใสน่าทานมากเลยอะแต่รสชาติก็ต้องลองทานเนาะจะอร่อยหรือเปล่าอะอุ้ยอร่อยอยู่แล้วพี่เดือนเทสมันแล้วเดี๋ยวพี่เดือนขอไปเตรียมตัวจัดชุดก่อนนะได้ค่ะพี่เดือนวิฟิลอย่าเพิ่งนะพี่ขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวพี่ฟิล์มไม่อยากกินแล้วเนี่ยสีสันมันสดใสอ่ะพี่ขอถ่ายเก็บไว้หน่อยเอาไว้อัพลงโซเชียลเนี่ยพี่เดือนขายแค่ชุดละ20ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะลงขายว่า50บาททำไมผลลัพธ์เราได้30เลยนะอุ๊ยลองดูสิพี่ฟิล์มหนูว่าคงไม่มีใครซื้อหรอกแต่ถ้ามีอ่ะก็ดีไงฟิลเดี๋ยวพี่ว่าจะส่งตามซอยในหมู่บ้านนั่นแหละมีตั้งหลายซอยมะม่วงพี่กินอะไรก่อนดีอ่ะกินพร้อมกันเลยพี่เฟรมพี่ต้องกินอย่างนี้เหรอฟิวเป็นไงบ้างพี่เฟรมอร่อยมากฟิวนี่ของน้องฟิว2 in 1เป็นไงฟิวอร่อยนะใช่มะม่วงหวานด้วยเนาะอุ๊ยอร่อยเหรอฟิวโอ้โหฟิลที่พี่ลงไปเมื่อกี้มีคนสั่งออเดอร์ข้าวเหนียวมะม่วงพี่อ่ะ10ชุดเลย10ชุด50คูณ10ก็500พูดเบาๆสิฟิลเดี๋ยวพี่เดือนได้ยินว่าเรารับหิ้วถ้าสมมติเราซื้อกับพี่เดือนใช่ไหมก็200แล้วก็ได้กำไรตั้ง300ก็ใช่นะสิพี่เดือนข้าวเหนียวมะม่วงร้านพี่เดือนอ่ะอร่อยมากเลยนะอร่อยเหรอสั่งกลับบ้านได้นะอุ้ยพี่เดือนแล้วถ้าฟิล์มสั่งกลับบ้าน10ชุดเนี่ยมีพอไหมพี่เดือนฮะ10ชุดอุ๊ยมีพอแน่นอนจ้าแล้วงั้นพวกเราขอเป็นราคาส่งได้ไหมพี่เดือนใช่พวกเราสั่งเยอะนะ10ชุดเลยนะฮะขอราคาส่งพี่เดือนอะขายถูกมากแล้วนะ20บาทเองฟิล์มถ้าพี่เดือนไม่ให้ราคาส่งงั้นเราก็กินชุดนี้เสร็จหมดแล้วก็กลับบ้านแล้วกันไปดูร้านอื่นนั่นนะสิก็พี่เดือนเขาไม่ยอมลดให้เราเนาะใช่ไม่เป็นไรพี่ฟิล์มรีบกินไปแฟนรีบกินรีบกลับเอาไงดีเนี่ยสั่ง10ชุดขอราคาส่งถ้าไม่ลดให้2คนเนี้ยไปซื้อร้านอื่นแน่ๆเลยเอาลดให้ก็ได้ว่าไงคะพี่เดือนสรุปจะขายไหมคะจะขายไหมพี่เดือนขอราคาส่งพี่เดือนใช่ไหม19บาทได้ไหมฟิล์มฟิวอะไรเนี่ยพี่เดือนขอราคาส่งมาลดให้เราแค่ชุดละบาทเนี่ยอย่างนี้อย่าลดเลยพี่เดือนใช่พี่เดือนเก็บไปซื้อนมเถอะฟิล์มฟิวอยากให้พี่เดือนขายราคาส่งราคาเท่าไหร่เห็นไหมพี่ฟิวน้องฟิวบอกแล้วว่าพี่เดือนอยากขายงั้นเดี๋ยวเราอะต่อเยอะๆเลยเหลือชุดละ10บาทพอเออเราก็ได้กำไร40เลยนะฟิวใช่เราก็จะจ่ายพี่เดือนแค่100ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้กำไร400เออจริงจากกำไร300เพิ่มเป็น400แน่เดี๋ยวลองถามพี่เดือนดูพี่เดือนงั้นเรา2คนไหวที่ชุดละ10บาทอะค่ะฮะ10บาทเองเหรอแต่10ชุดพี่เดือนได้100นึงเลยนะจะขายหรือเปล่าอะ15ไม่ได้หรอฟิล์มไม่ได้พี่เดือนก็ถ้าเราไหวอะเราก็ไหวที่ชุดละ10บาทนี่แหละเอาวะดีกว่าเททิ้งได้จ้ะฟิล์มฮะพี่เดือน10บาทพี่เดือนก็ขายหรอก็จะให้ทำไงอะก็ฟิล์มฟิวต่ออะพี่เดือนงั้นพวกเราเอาค่ะ10ชุดขอด่วนๆเลยเดี๋ยวพวกเรากินรอได้จ้ะขอด่วนๆเลยนะคะพี่เดือนเป็นไงเหรอฟิวขอต่อพี่เดือนแค่เนี้ยก็ได้แล้วเหลือชุดละ10บาทได้กำไร400แน่อุ้ยดีมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มบอกแล้วว่าพี่เดือนอ่ะต้องลดให้เราแน่ๆเขาเหนียวก็ได้กินฟรีแล้วอีกอย่างนะเราได้เงินกลับบ้านด้วยจริงฟิววันนี้ไม่เดี๋ยวได้ก็ได้ใช่เดี๋ยววันอื่นเนี่ยเราค่อยไปซื้อขนมกินกันชุดละ10บาทได้กำไร1บาทเอาดีกว่าเททิ้งอ
ฟิวเนี่ยพี่มานั่งดูโทรศัพท์อ่ะมีคนสั่งอีก10ชุดแน่อีก10ชุดใช่รวมกันก็เป็น20ชุดเดี๋ยวลองถามพี่เดือนก่อนว่าของพอหรือเปล่าพี่เดือนอะไรฟิวถ้าหนูกับพี่ฟิวจะสั่งอีก10ชุดของพอมั้ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอจะฟิวงานพวกเราสั่งอีก10ชุดค่ะพี่เดือนเป็น20ชุดนะคะสุดยอดเลยอ่ะขายดีมากๆว่าแต่ฟิวอ่ะเอาไปทำอะไรหรอพี่ฟิล์มบอกพี่เดือนว่าไงดีอ่ะอย่าไปโกหกพี่เดือนเลยฟิวก็บอกตรงๆไปนั่นแหละพี่เดือนก็พอดีว่าฟิล์มรู้สึกว่าข้าวเหนียวมะม่วงร้านพี่เดือนมันอร่อยก็เลยโพสต์ลง IG แล้วทีนี้ก็มีคนฝากซื้อน่ะฝากซื้อตั้ง20ชุดเลยเหรอใช่ค่ะพี่เดือนเพราะมันอร่อยมากใช่พูดแล้วก็ดีใจจริงๆเลยแหมข้าวเหนียวมะม่วงร้านเราอร่อยภูมิใจมากๆเลยมีกำลังใจในการทำขนมขายฟิล์มเขาฝากซื้อเนี่ยบวกค่าเดินด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไปส่งฟรีๆนะไม่งั้นเหนื่อยแย่เลยพี่เดือนอ่ะจะบอกให้พวกเราก็บวกค่ะพี่เดือนบวกนิดหน่อยเองใช่ค่ะพี่เดือนดีแล้วที่บวกเพิ่มว่าแต่บวกเพิ่มอ่ะเท่าไหร่หรอก็ไม่เยอะค่ะพี่เดือนนิดหน่อยเองก็แค่ชุดละ40บาทค่ะใช่ค่ะพี่เดือน40บาทเองฮะบวกเพิ่ม40รวมราคาทุนก็เป็น50ฟิลนี่ได้ชุดละ40เลยเหรอใช่ค่ะพี่เดือนได้ชุดละ40ก็ถือว่าเป็นค่าเดินของเราไงพี่เดือนเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้แล้วฟิล์มมาต่อพี่เหลือชุดละ10บาททำไมทำกับพี่แบบนี้อ่ะก็เราซื้อแบบจำนวนไงพี่เดือนถ้าซื้อเยอะมันก็ต้องมีราคาส่งใช่ไหมฟิลใช่พี่ฟิล์มนะฟิล์มมาต่อเราเหลือชุดละ10บาทกำไรนะไปอยู่กับฟิล์มหมดเลยไม่เป็นไรเหลือชุดละบาทก็เอาเพื่อนๆช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยฟีเวอร์มากเลยนะช่วงนี้เขากำลังมาแรงเลยใช่ไหมฟิวใช่ค่ะพี่ฟิล์มแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงนะก็มาอุดหนุนร้านพี่เดือนกันได้นะบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากจริงแถมมีข้าวเหนียวแบบสีเรนโบว์ด้วยเนี่ยพี่เดือนลูกค้าสั่งมาเยอะมากเลยนะทำให้ร้านพี่เดือนเนี่ยขายดีนะเนี่ยรอบนี้พวกเราอ่ะบวกไป40ใช่ไหมก็เป็น50รอบหน้าเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อหน้าร้านพี่เดือนก็เปลี่ยนป้ายแล้วกันเป็น50บาทเออจริงด้วยทำไมเราคิดไม่ได้นะครั้งหน้าถ้าเราทำใหม่นะก็เปลี่ยนป้ายเป็นราคา50ได้กำไรเน้นๆโอ้โหฟิล์มไปทำราคาให้ดีมากเลยครั้งเนี้ยได้กำไรนิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเป็นค่าโปรโมทให้ฟิล์มแล้วกันช้าพี่เดือนมาเดี๋ยวพวกหนูช่วยใส่ฟิล์มโอ้ช้ามากเลยอ่ะโอ้รอบหน้าอย่าลืมบอกลูกค้าด้วยนะมาซื้อที่ร้านพี่เดือนได้ได้ค่ะโอ้เสร็จแล้วนี่เลยจ้าเอาฟิล์มสแกนจ่ายนะแต่ไม้แต่มือเลยขายหมดพอดีเลยอ่ะแถมมะม่วงให้ฟิล์มไปกินที่บ้านอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เดือนเอาไปฝากแม่พี่ฟิล์มจริงด้วยพี่เดือนแหมสองลูกเองเหรอพี่เดือนพวกเราซื้อเยอะนะเอามาให้หมดเลยโอ้ยสามลูกก็พอแล้วอันนี้แถมพี่เดือนพวกเราไม่มีเงินสดสแกนจ่ายได้ไหมอ่ะได้เลยจ้านี่เลยสแกนตรงนี้โอเคค่ะพี่เดือนนี่สลิปค่ะได้จ้าค่ะพี่เดือนอย่าลืมนะพรุ่งนี้บอกลูกค้ามาซื้อที่ร้านพี่นะชุดละ50ชุดละ50 50ค่ะพี่เดือนงั้นเดี๋ยวพวกเราขอไปส่งข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฟิล์มโอ้โหแต่ไม้เต็มมือเลยข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยรวยอ่ะพี่ฟิล์มวันนี้ดีมากเลยเนาะมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้านพี่เดือนน่ะได้กำไรตั้งเยอะแน่จริงฟิลได้มาชุดละ40เราสั่งมา20ชุดได้800เลยนะใช่พี่ฟิล์ม800ที่เราได้แล้วก็ไปซื้อไอติมกินดีกว่าจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเราเอาพวกข้าวเหนียวมะม่วงพวกนี้เนี่ยไปส่งลูกค้าเสร็จค่อยเลยซื้อติมละกันได้แล้วพรุ่งนี้เห็นพี่เดือนบอกว่าจะเปิดร้านแล้วเอาของมาเยอะๆพวกเราไม่มาหรอกเนาะขี้เกียจจริงเราแบบว่าช่วงใกล้ร้านปิดละกันน่าจะขายไม่ออกของน่าจะเหลือเยอะเดี๋ยวเราค่อยตัดราคาแล้วก็มาขายใช่โอเคป่ะเนี่ยแล้วมะม่วงเมื่อกี้ที่ได้เนี่ยมาพี่ว่าจะไปขายลูกค้าต่อเผื่อบางคนอ่ะเขาอยากได้มะม่วงเพิ่มงั้นขายลูกละ20ละกันได้ฟิวมี3ลูกก็ได้60ไปกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไม่ได้ของของก่อนวันนี้พี่เดือนขายหมดแล้วค่ะได้กำไรจากตรงนั้น10บาทแล้วฟิล์มก็เหมาไป20ชุดก็ได้20บาทวันนี้ก็ได้กำไร30บาทเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมะม่วงลูกละ10บาทดิแถมให้ฟิล์มไปแล้วเอ้ากำไรอยู่ที่มะม่วงเท่ากับวันนี้พี่เดือนไม่ได้กำไรเลยโอ๊ยตายแล้วแย่แล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่เดี๋ยวพี่เดือนเปิดร้านข้าวเหนียวมะม่วงอีกเดี๋ยวขายชุดละ50บาทเลยต้องได้กำไรแน่ๆวันนี้หยวนๆไปเหมือนโปรโมทร้านแล้วน้องๆนะคะครั้งหน้าอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะครั้งเนี้ยพี่เดือนปิดร้านแล้วค่ะบ๊ายบาย